สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นโยกะชาเลนจ์กับลาล่าเดย์ที่9แล้วนะคะโอ้ยุ่งกันสำหรับใครที่ยังไม่เริ่มนะคะก็ไปเริ่มได้แล้วสำหรับคนที่ฝึกมาโดยตลอด มาถูกทางแล้วนะคะ ไปค่ะวันนี้ก็จะเป็นท่าเดี๋ยวมีท่าใหม่ให้ด้วยนะคะจะเป็นท่าอะไรนั้นไปติดตามกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะพบกับลาล่าอีกแล้วนะคะกับโยกะ with ลาล่าบางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองนะคะว่าจะตะโกนเพื่อเดย์9แล้วค่ะวันที่9แล้วนะคะเพื่อนๆโหสุดยอดเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาสะบัดอวัยวะกันนิดนึงก่อนนะคะหมุนข้อมือนะคะคนไหนนั่งไม่ถนัดก็ปรับเปลี่ยนท่านั่งเอาที่ตัวเองถนัดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีท่าใหม่ให้ผสมกับท่าเก่าเหมือนเดิมค่ะให้ร่างกายเพื่อนๆได้ปรับสภาพกันนิดนึงนะคะขยับนะคะหัวไหล่หมุนสบายๆวันนี้ไม่ได้ฟิกซ์อะไรมากนะคะสำหรับท่าที่เพื่อนๆจะต้องขยับนะคะไม่รู้ว่าทันกันหรือเปล่าเรามาสมบัติอวัยวะของพี่โจอี้นะคะของพี่โจอี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยลาล่าจะหันข้างให้เพื่อนๆดูนะคะจะได้มองเห็นชัดเจนนะปลายเท้าวางราบนะคะเหมือนเราทำท่าแคทคาวเลยค่ะมือเนี่ยเข้ามืออยู่ใต้ไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้สะโพกพอดีความกว้างประมาณสะโพกหายใจเข้าค่ะแอนหลังลงเยอะๆเงยหน้าขึ้นยืดอกค่ะหายใจออกขมแมวท้องโก่งหลังนะคะปล่อยศีรษะสบายๆท่านี้คือท่าแคทคาวลาล่าจะชอบให้เพื่อนๆทำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้กระดูกสันหลังเราเนี่ยยืดหยุ่นดีขึ้นนะคะจะได้หายปวดหลังเนาะหายใจเข้าขาเงยหน้าหายใจออกขมแมวท้องโก่งหลังขึ้นให้สูงนะคะกระจายน้ำหนักที่มือให้ดีกางนิ้วมือออกเยอะๆเลยค่ะดันมือให้ห่างให้หัวไหล่เนี่ยมันห่างจากหูนะคะหายใจเข้าค่ะแอนหลังลงเยอะๆเงยหน้าขึ้นก้นจะแอนนิดนึงนะคะหายใจออกขมแมวท้องโก่งหลังนะคะปล่อยศีรษะลงค่ะหายใจเข้าอีกหนึ่งรอบค่ะกลับตรงกลางแล้วหมอบเป็นท่าเด็กเลยค่ะวางหน้าผากลงไปค่ะปล่อยศีรษะสบายๆนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ด้วยหายใจเข้าออกให้ลึกๆยาวๆนะคะ9วันแล้วนะเพื่อนๆน่าจะปรับลมหายใจได้เต็มปอดมากยิ่งขึ้นนะคะหายใจลึกๆนะเวลาหายใจเนี่ยเงยหน้ามองที่เสื่อค่ะแล้วปรับตัวลุกขึ้นนั่งนะคะทีนี้นั่งทับส้นเท้าค่ะคนไหนไม่ถนัดก็นั่งครอสเลกนะคะขัดสมาธิแบบไม่ขัดขาหรือจะยืดขาไปด้านหน้าก็ได้นะปรับเอาเองนะปรับให้หลังตรงนะคะม้วนไหล่ไปด้านหลังนิดนึงนะคะมือสานกันไว้หายใจเข้ายืดอกเงยหน้าขึ้นก่อนหายใจออกขมแมวท้องนะคะก้มลงให้หลังตรงช้าๆแล้ววางหน้าผากลงดึงมือขึ้นเท่าที่ไหวนะคะหายใจให้เข้าออกลึกๆยาวๆเนาะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะปรับลมหายใจได้ดีขึ้นแล้วนะคะ9วันแล้วเนาะมองที่เสื่อแล้วค่อยๆค่ะเฟิร์มหน้าท้องนะคะลุกขึ้นนั่งช้าๆหลังตรงนะดีมากค่ะเราค่อยๆคลายท่านะคะเวลาขึ้นลงเฟิร์มหน้าท้องให้เป็นนะคะคือทำหน้าท้องให้มันแข็งๆเนาะต่อไปนะคะปรับท่าให้ดีค่ะตั้งท่าเหมือนเดิมเหมือนเราทำแคทคาวเลยทีนี้จิกปลายเท้าเขย่งส้นเท้าขึ้นมาค่ะแล้ววางส้นเท้าลงช้าๆในท่า downward facing dog นะคะส้นเท้าคนไหนไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องตกใจขาเราอาจจะยังตึงอยู่นะคะเป็นเรื่องธรรมดาขยับเข่างอซ้ายขวาเลยค่ะแต่ท่านี้มือกางออกเยอะๆนะคะกระจายน้ำหนักให้ดีนะคะพามที่มือเนี่ยวางลงไปนะคะเขาเรียกว่าจมูกมือไหมภาษาไทยเนาะกดลงไปนะคะที่เสือแน่นๆเลย
หายใจเข้ายกขาด้านขวาขึ้นมาค่ะสูงเท่าที่ไหวนะคะไม่ต้องตกใจอะไรมากมายแล้วค่อยๆก้าวมาคนไหนก้าวไม่ถึงเอามือช่วยขยับเท้ามาด้านหน้าแบบนี้วางเข่าซ้ายลงค่ะวางปลายเท้าซ้ายราบลงไปนะคะหายใจเข้าดันสะโพกไปด้านหน้าเล็กน้อยยกสองแขนขึ้นนะคะไฮลันช์ท่านี้เคยสอนแล้วนะเข่าให้ตั้งฉากนะคะหัวเข่าอย่าให้เลยปลายเท้าไปเป็นโอเคนะหายใจเข้าถอยตัวกลับตรงกลางค่ะหายใจออกดันสะโพกไปด้านหน้าโลลันช์ยกตัวขึ้นหายใจเข้าค่ะลดมือลงด้วยหายใจออกดันสะโพกไปด้านหน้าพร้อมกับยกมือขึ้นนะคะหายใจออกถอยตัวกลับค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วหายใจออกนะคะวาดแขนเปิดกลางระดับไหล่เลยบิดไปด้านขวาก่อนนะคะขมิ้วท้องนะคะจังหวะบิดคือหายใจออกนะคะหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางค่ะหายใจออกบิดไปด้านซ้ายค่ะเข่ายังตั้งฉากอยู่นะหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางนะคะมือกดพื้นค่ะจิกเท้าซ้ายถอยขาขวากลับไปเป็น downward facing dog นะคะท่าจะค่อยๆเริ่มเชื่อมกันเป็นบางครั้งแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจเนาะขยับหัวเข่างอซ้ายขวาเลยอาจจะดูยากสำหรับคนใหม่นะคะแต่ไม่ยากมากหรอกค่ะเชื่อละล่าหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นมาค่ะก้าวเท้าไปด้านหน้าถ้าไม่ไหวใช้มือประคองแล้วดันขามาค่ะวางเข่าขวาลงไปปลายเท้าขวาราบนะคะยกสองแขนขึ้นดันสะโพกไปด้านหน้าค่ะโลลันช์ใจเข้าออกไว้ค่ะทีนี้ยกสะโพกขึ้นมาจังหวะนี้ให้หายใจออกนะคะหายใจเข้าสองแขนขึ้นดันสะโพกค่ะหายใจออกดันตัวยกขึ้นลดมือลงหายใจเข้าดันสะโพกงอเข่าสองแขนยกขึ้นยืดหน้าขาด้านขวาแล้วตอนนี้หายใจออกค่ะหายใจเข้ายกตัวขึ้นนะคะดันสะโพกไปด้านหน้าเข่าตั้งฉากนะแล้วค่อยๆนะคะวาดแขนกลางออกระดับไหล่หายใจเข้าก่อนทีนี้หายใจออกขมิ้วท้องบิดไปด้านซ้ายก่อนค่ะสะโพกยังดันมาอยู่ด้านหน้านะคะกลับตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกบิดมาด้านขวาค่ะยิ้มนิดนึงบิดกลับตรงกลางนะคะมือกดพื้นจิกเท้าด้านขวายกเข่าแล้วถอยขาซ้ายกลับไปเป็น downward facing dog นะคะคนไหนเมื่อยบิดสะโพกเลยงอเข่าขยับเอวนะคะบิดไปแล้วค้างท่าไว้นิดนึงจะขยิ่งส้นเท้ามาก็ได้นะคะหายใจนะคะขยิ่งส้นเท้าขึ้นอีกทีแล้วค่อยๆวางส้นเท้าลงทำสัก 2-3 รอบก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะวางเข่าลงค่ะหมอบคลายก่อนนะคะพักก่อนหมอบเป็นท่าเด็กนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเวลาหายใจออกพยายามขมิ้วท้องลงไปเยอะๆแล้วกดสะโพกลงไปที่ส้นเท้านะคะคนไหนอยากจะวางมือไว้ข้างลำตัวแบบลาล่าก็ได้นะคะแล้วหงายฝ่ามือขึ้นมาก็เป็นการพักหัวไหล่เหมือนกันหันหน้าไปมองทางด้านขวาหลับตาไว้ค่ะค่อยๆหันไปด้านซ้ายค่ะหันหน้ากลับตรงกลางนะคะ
ดิฉันเหมือนอึ่งอ่างนอนคว่ำอยู่เลยทำไมขาใหญ่ขนาดนี้มือกดพื้นนะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นนั่งค่ะปรับตัวนั่งนะคะปรับลมหายใจให้ดีคนไหนนั่งทับส้นเท้าแบบนี้แล้วเจ็บเข่านะคะไปหาผ้าคุณหนูผืนเล็กๆนะคะมาพับแล้วก็วางไว้ที่ข้อพับหัวเข่าแล้วนั่งทับได้เนาะปรับลมหายใจให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกกันต่อนะคะอีกประมาณ5นาทีเท่านั้นเองค่ะปรับตัวให้อยู่ในท่านั่งที่สบายนะคะนั่งแบบไหนก็ได้เนาะเอามือขวากดพื้นด้านข้างค่ะหายใจเข้าว่าแขนซ้ายขึ้นมาหายใจออกค่ะค่อยๆเดินนะคะเดินมือไปแล้วล่าจะงอศอกเล็กๆนะคะยืดลำตัวค่ะยกตัวขึ้นหายใจเข้านะคะหายใจออกว่าแขนลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้าค่ะยกแขนขวามือซ้ายเดินไปค่ะตึงตรงไหนก็ค่อยๆหยุดนะคะหายใจออกเอียงเลยอย่าพยายามยกเข่าลอยขึ้นมากนะคะยืดไว้นะเวลาค้างท่าก็หายใจนะคะยกตัวขึ้นกลับตรงกลางค่ะหายใจออกลดแขนลงต่อไปนะคะนั่งยืดเข่านั่งยืดขาสิยืดขาด้านซ้ายออกมาก่อนพับเข่าขวานะคะนั่งให้หลังตรงปรับท่านั่งให้ดีค่ะวาดแขนขึ้นด้านข้างค่ะหายใจเข้าพนมมือขึ้นหายใจออกวาดแขนกลางออกนะคะแล้วจับที่เท้าหรือที่ขาตรงไหนก็ได้คนไหนอยากใช้เชือกก็ใช้นะคะขมแหววท้องแล้วยืดตัวลงมาเท่าที่ไหวนะหายใจไว้ค่ะค่อยๆยืดค่ะทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะลาล่าก็ไม่ได้ก้มพับลงไปได้ตั้งแต่เกิดเหมือนกันเนาะคือใช้เวลาในการฝึกนะคะหลังตรงหายใจเข้านะคะหายใจออกคลายท่าทีนี้วางมือขวาไว้ด้านหลังห่างจากก้นประมาณคืบหนึ่งกลางนิ้วมือออกเยอะๆนะคะสังเกตลาล่าเฟิร์มหน้าท้องเดี๋ยวลาล่าจะยกสะโพกขึ้นมาเท้าซ้ายกดที่พื้นเท้าเข่าและมือนะคะที่กระจายน้ำหนักอยู่รับน้ำหนักตัวเราอยู่แอนตัวไปด้านหลังค่ะแล้วค่อยๆมองลงมาด้านข้างนะหย่อนสะโพกลงให้ช้าถ้าจะเริ่มยากขึ้นนะคะเพื่อนๆดูให้ดีนะคนไหนไม่ไหวหรือทำไม่ทันกดวิดีโอหยุดไว้ก่อนแล้วก็กลับไปทำใหม่นะคะถ้าคนไหนทำทันก็ต่อเลยนะคะเหยียดขาขวาออกพับขาด้านซ้ายนั่งให้หลังตรงนะคะถ้าไม่เข้าใจดูก่อนนะคะแล้วค่อยทำตามหายใจเข้าว่าแขนขึ้นไปค่ะพนมมือขึ้นดึงไหล่ขึ้นหายใจออกกลางแขนว่าจับตรงไหนได้ก็จับขมแหววท้องหลังตรงเน้นหลังตรงนิดนึงค่ะเข่างอไว้เล็กๆได้ไม่เป็นไรนะคะยืดหายใจเข้าก่อนหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆยกหลังขึ้นมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูจังหวะนี้นะลาล่าจะเอามือซ้ายเนี่ยกดพื้นด้านหลังกลางนิ้วมือออกให้เยอะห่างจากก้นประมาณคืบหนึ่งนะคะเท้าขวากดพื้นยกสะโพกขึ้นก็จะมีเท้าเข่านะคะเดี๋ยวเราจะแอดหลังเฟิร์มหน้าท้องเนี่ยดันหลังไปแบบนี้แล้วก็ยกหลังขึ้นเท้ากดอยู่นะคะไม่กระดกเท้านะคะแค่นั้นเองค่ะถ้าเพื่อนๆ เข้าใจแล้วหยุดวิดีโอแล้วลองทำดู
เสร็จแล้วจะบิดมาด้านข้างแบบนี้นะคะก็จะยืดด้านข้างอีกหย่อนสะโพกลงเนี่ยเฟิร์มท้องทุกครั้งเลยหย่อนก้นลงมาแค่นั้นเองค่ะยืดขาไปด้านหน้านะคะวันนี้วิดีโอจะยาวนิดนึงนะคะเพราะเพิ่มท่ายากให้บ้างเนาะก็เลยจะต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะไม่15นาทีเป๊ะขนาดนั้นนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปค่ะหายใจออกวาดแขนเปิดออกเหมือนเดิมค่ะจับตรงไหนได้จับแล้วพอสไว้เลยหยุดนะคะแล้วหายใจเข้าออกลงไปลึกๆยาวๆตรงไหนเมื่อยปวดขาปวดหลังยืดอะไรก็ส่งลมหายใจลงไปตรงนั้นนะคะนาร่าจะไม่ปล่อยหน้าก้มลงน้ำหนักแล้วก็น้ำหนักที่ศีรษะจะไม่ได้หนักมากนะคะยกตัวขึ้นค่ะแล้วค่อยๆ คลายท่าเพื่อนๆค่อยๆปรับตัวนั่งขัดสมาธินะคะไม่ต้องซ้อนเข่านะคะหายใจเข้ายกไหล่ขึ้นค่ะหายใจออกปล่อยไหล่ทิ้งลงมานะคะหายใจเข้ายกไหล่ขึ้นหายใจออกค่ะปล่อยไหล่ทิ้งลงมาค่ะครั้งหนึ่งหายใจเข้าและหายใจออกค่ะเดี๋ยวเราจะจบซีเควนซ์นะคะปรับท่านั่งนะคะให้สบายผ่อนคลายหัวไหล่หลังตรงนะคะปล่อยใจให้ว่างนะคะเรามาอยู่กับตัวเองในวันนี้เนาะให้เพื่อนๆ นึกถึงแต่สิ่งดีๆนะคะรับพลังงานดีๆไปนะคะขอบคุณที่สละเวลา 15-16 นาทีเนี่ยมาดูแลร่างกายตัวเองในวันนี้นะคะค่อยๆพนมมือขึ้นที่กลางอกนะคะให้นึกถึงครูสอนโยคะของเราทุกท่านนะคะแล้วก็นึกถึงครูของครูลาล่าด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่สละเวลามาเนาะเพื่อนๆเก่งมากเลย9วันแล้วค่ะขอบคุณนะคะนามัสเตะค่ะอย่าลืมนะคะคนไหนเห็นว่าวิดีโอนี้สำคัญกดไลค์กดแชร์นะคะลาล่าจะได้มีกำลังใจทำต่อไปนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันกับเดย์ที่10ครึ่งทางเนาะสุดยอดบอกเลยคำเดียวว่าภูมิใจในตัวทุกคนมากค่ะ9วันแบบมีคุณภาพคนไหนที่ฝึก2รอบเนี่ยโอ้โหอยากจะกระทืบไลค์ให้เลยนะคะเก่งมากๆนะและเดี๋ยวเจอกัน tomorrow